ื่องอาหารเช้าต่อนะครับนะอย่างที่บอกว่าร่างกายนะมื้ออาหารที่สำคัญคือมื้อเช้าแล้วไม่ต้องกลัวอ้วนเพราะว่าเรามีเวลาในการที่จะเบิร์นไขมันเนี่ยนะประมาณอย่างน้อย8ชั่วโมงกว่าเราจะเข้านอนอีกครั้งนึงแต่มื้ออาหารที่อันตรายที่สุดก็คือมื้อก่อนนอนครับและคนไทยก็จะเป็นแบบนี้กันแทบส่วนใหญ่มันไม่ใช่เฉพาะคนไทยมันแทบจะเป็นคนทั้งโลกตื่นขึ้นมาเนี่ยจะกินแต่กาแฟกันจะไม่ยอมกินอาหารจะกินแต่กาแฟขนมปังนิดๆหน่อยๆเพื่อรองท้องกันหิวแล้วก็ไปหนักมื้อกลางวันกับมื้อเย็นท้ายสุดก็ตามมาด้วยโรคอ้วนโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดนั้นหมอโทมัสบอกว่าคนไข้แกเนี่ยใช้การบำบัดด้วยการปรับพฤติกรรมไม่ใช้เคมีนะนะใช้การปรับเปลี่ยนนะผมนึกหันมาตื่นเช้าขึ้นเห็นไหมครับแล้วก็นอนให้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็พยายามทานอาหารในช่วงเช้านะครับกลางวันก็เบาลงนะเพราะว่าการทานกลางวันเยอะก็จะง่วงในช่วงบ่ายทำงานได้ไม่เต็มที่ไม่มีประสิทธิภาพส่วนมื้อเย็นก็จะพยายามทานอะไรเบาๆนะครับเพื่อจะให้ตอนเรานอนร่างกายได้พักผ่อนให้มากที่สุดแต่ถ้ากินเยอะอาจจะหลับดีก็จริงแต่ว่าในขณะที่เราหลับเนี่ยอาจจะฝันเยอะแยะนะครับร่างกายแทนที่จะได้พักก็อาจได้พักแค่บางส่วนสมองอาจจะได้หลับตาอาจจะหลับหัวใจอาจจะได้หลับแต่ว่าตับปอดอาจจะทำงานน่ะตับไตไส้พุงนะครับอันนี้ก็เลยต้องปรับใหม่เพื่อจะให้สุขภาพดีขึ้นแล้วแกก็บอกว่าถ้าทำแบบนี้นะจะปลอดภัยต่อโรคมากนะครับเราดูนะพระบางองค์นะครับอายุเป็นร้อยปีนะทั้งที่แทบจะไม่ได้ออกกำลังกายนะแต่พระจะฐานมือเช้ามือเดียวใช่ไหมครับฉันมือเช้ามือเดียวนะมือเย็นไม่ได้ฉันนะครับอาจจะมือเช้ามือกลางวันนะครับแต่ว่าอายุยืนสุขภาพแข็งแรงนะครับแต่ชาวบ้านออกกำลังกายทุกอย่างแต่ออกกำลังกายเสร็จก็ซัดเต็มคราบเหมือนกันแล้วก็เข้านอนนะครับอันนี้ก็พอมานั่งฟังแล้วก็เก็บมาคิดวิเคราะห์เออมันจริงนี่ว่าไอ้เรื่องพระนี่ผมคิดเองนะว่าหมอไม่ได้สอนเรื่องนี้แต่หมอว่าการกินยังไงถึงจะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพการกินวิตามินเหมือนกันอย่ากินก่อนนอนไม่มีประโยชน์นะกินก่อนนอนเป็นภาระให้ร่างกายต้องขับทิ้งอีกถ้าจะกินวิตามินทั้งหลายแหละควรกินมื้อเช้าครับนะครับแต่ถ้าเกิดเรากินมื้อเช้าหนักๆนะมันจะความผอมมันจะผอมเองคืองดมื้อเย็นเพราะว่าระหว่างที่เรากินเข้าไปร่างกายก็ทำนู่นทำนี่มีกิจกรรมนะก็มีการเผาผลาญแคลอรี่นะครับก็จะไม่สะสมเพิ่มเข้าไปนะครับแต่ถ้าเรากินมื้อเย็นนะร่างกายก็สะสมเพิ่มไปเรื่อยก็จะอ้วนเลยพุงก็จะใหญ่ขึ้นเรื่อยนะการซิทอัพนะครับไม่ได้ช่วยให้หน้าท้องลดลงนะครับไม่ได้ช่วยไขมันนะครับอาจจะมีส่วนทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องแข็งแรงแต่ไม่สามารถละลายไขมันที่หน้าท้องได้นะครับก็คือผมก็เป็นที่หน้าผมซิทอัพมาจนได้ผมซิทอัพที่เป็นร้อยๆครั้งแต่หน้าท้องผมก็ยังเหมือนเดิมนะเพราะผมกินหนักมื้อเย็นเข้านอนแต่กล้ามท้องแข็งแรงไม่แข็งแรงครับเพียงแต่ไขมันมันไม่ไปมันก็อยู่ที่เดิมนะการที่จะทำให้หน้าท้องลดลงคือออกกำลังกายออกกำลังกายอะไรก็ได้นะครับนะวิธีการออกกำลังกายที่ได้ผลผมเคยออกวิ่งนะผมก็วิ่งเหยาะๆไปเรื่อยนะครับผมถ้าออกแบบนี้ก็ได้ความแข็งแรงแต่ก็ได้สุขภาพแต่จะไม่ได้ความแข็งแรงนะครับผมให้ออกกำลังกายโดยการวิ่งเหยาะๆไปประมาณ5นาทีวอร์มร่างกายนะครับให้พร้อมที่สุดแล้วก็กดสปีดเครื่องวิ่งไปที่12นะเบอร์12นะแล้วก็สับแต่แม็กเลยนะประมาณ1นาทีนะเพื่อให้ร่างกายสูบฉีดโลหิตอย่างรุนแรงนะครับหัวใจจะแข็งแรงมากนะแล้วก็เป็นการทะลวงหลอดเลือดนะครับทำให้หลอดเลือดเราไขมันคอเลสเตอรอลนี่ละลายออกไป
นะครับแล้วก็ลงมากลับมาความเร็วช้าๆนะครับหรือเดินก็ได้นะครับเพื่อให้หายเหนื่อยแล้วพอเราหายเหนื่อยเราก็ปรับความเร็วไปใหม่นะครับไปที่12แล้วก็สปีดอีก1นาทีทำแบบนี้สลับกันครับร่างกายจะแข็งแกร่งแข็งแรงแล้วแข็งแกร่งด้วยนะครับเพราะหมอเนี่ยอายุก็จะเท่าผมนะแม่งหน้าเด็กกว่าผมเนี่ยแล้วก็แข็งแรงมากนับแข็งแรงมากแกบอกแกอยู่ที่นู่นแกเป็นแชมป์ปิงปองตีกับเด็กสู้กันไม่ได้แกตีได้เป็นวันๆไม่เหนื่อยเลยนั่นแกบอกพี่มาร์คก็ต้องออกผมว่าผมไม่ดำน้ำผมเหนื่อยผมเหนื่อยมากเลยผมเพลียมากเลยทั้งนี้ผมก็ก่อนมาก็ออกกำลังกายว่ามันเป็นการออกกำลังกายที่อาจจะมีผลดีสุขภาพแต่ไม่ทำให้ร่างกายแข็งแกร่งนะครับแล้วต้องเปลี่ยนใหม่บอกให้ผมกลับมาเมื่อคืนผมก็ลองดูนะ2-3 วันมาแล้วเอ้ยได้ผลเว้ยครับผมวิ่งเสร็จปุ๊บพอร่างกายเริ่มเหงื่อซึมผมกดสปีดแล้วก็สวิงพอเหนื่อยก็เบาลงนะครับประมาณ1 นาทีพอนะในช่วงที่ออกกำลังกายสุดขีดแล้วก็วิ่งไปจะ5 นาทีหรือ3 นาทีแล้วแต่ใครเหนื่อยหายเหนื่อยเร็วเหนื่อยช้าพอมันหายเหนื่อยแล้วก็ทำแบบนี้สลับสัก2-3 รอบผมลองดูมา3 วันเฮ้ยแม่งดีว่ามีผลต่อสุขภาพจริงรู้สึกหลับไปลึกขึ้นแล้วก็สดชื่นขึ้นก็เลยปรับวิธีการออกกำลังกายใหม่นะวิธีนี้จะทำให้เผาผลาญไขมันได้เยอะแล้วผมดูที่เครื่องนะครับเครื่องมันบอกเลยว่าปกติผมอาจออกกำลังกายนะวิ่งเหยาะๆไปเรื่อยนะบางทีเผาผลาญไปแค่ประมาณไม่ถึง200 แคลอรี่นะแต่เมื่อวานนี้ผมวิ่งช้าสลับเร็วนะไขมันผมเบิร์นไป300 กว่า แคลอรี่นะอันนี้ก็เลยเอามาฝากพวกเรานะเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องคุยแต่เรื่องการเมืองหรอกคุยกับผมก็คุยทุกเรื่องครับผมคิดว่าอะไรที่เป็นประโยชน์นะผมว่าเรื่องนี้ที่ผมคุยวันนี้เป็นประโยชน์มากเพราะว่ามันเป็นความรู้ที่ไม่มีวันตายใช่ไหมครับมันก็ไม่มีความล้าสมัยแต่การเมืองผมคุยทุกวันเนี่ยผ่านไปอาทิตย์นึงก็กลายเป็นเรื่องล้าสมัยแล้วใช่ไหมครับนะครับได้ประโยชน์ไหมชอบไหมถ้าชอบเผาหัวใจเดี๋ยวนี้คุยอารมณ์ดีไหมหน้าเด็กขึ้นไหมวันนี้ผมรู้สึกหน้าเด็กขึ้นนะผมใช้เซรั่มนะผมบอกว่าผมใช้เซรั่มแล้วก็เป็นเซรั่มที่ได้มาฟรีด้วยนะมีเพื่อนของเพื่อนเป็นหมอนะฝากมาให้ผมใช้นะเป็นสเปรย์น้ำแร่แล้วก็ใช้เซรั่มฉีดให้หน้าชุ่มชื้นหลังจากอาบน้ำแล้วก็ใช้เซรั่มสายตามปรากฏว่าไอ้รู้สึกหน้าเราดีขึ้นจริงๆนะแต่ก่อนเราชอบครีมมันๆนี่เราไม่ใช่ละก็เลยรู้ได้ความรู้นะก็เลยมารู้ตอนที่พอไอ้หมอพมัสมาเฉลยเนี่ยก็เลยถึงบางอ้ออ๋อมีหน้าช่วงนี้หน้ากูหล่อผิดสังเกตไอ้คนให้ครีมมาพี่มาร์คลองทำตัวนี้นะหยุดตัวอื่นก่อนนะลองใช้ตัวนี้ดูนะลองดูผมก็ลองเล่นของฟรีไม่เห็นจะเป็นไรเลยนะปรากฏว่าได้ผลเลยให้ปรากฏได้ผลจริงๆเนี่ยคุณดูหน้าผมเนี่ยรอยแต่ก่อนคุณเห็นว่าหน้าผากว่ามีรอยเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวนี้นะรอยมันจางลงจริงว่ะเฮ้ยมันจางลงว่าผิวหนังแท้เรานะมันมีความชุ่มชื้นมีความมันก็ขยายตัวมันก็ดันรอยร่องรอยหายไปนะไอ้ที่เรามีรอยเยอะเพราะหน้าเราเหี่ยวก็เกิดร่องรอยนะครับก็เลยอ๋อได้ความรู้แล้วเดี๋ยวจะไปบอกเฮ้ยเดี๋ยวกูขอเป็นพรีเซนเตอร์เลยว่าเฮ้ยครีมนี้ได้ผลละรู้ละว่าเอ้ยใช้ดีเลยเดี๋ยวบอกส่งไปชอบถามยังไงใช้ดีเออดีชอบส่งไปหมดพอดีจะหมดละจะหมดแล้วนะอันนี้เป็นความรู้เนาะนั้นเรื่องการออกกำลังกายอาหารนะครับอาหารตอนเช้าทานไปเลยครับอะไรก็ได้ทานไปเลยเต็มที่เต็มแม็กทานให้เยอะนะมื้อเช้านะครับส่วนมื้อเย็นพยายามงดครับผมก็บอกว่าคุณได้เลยผมก็บอกคนในครอบครัวผมไม่ได้หรอกไม่ใครเชื่อผมหรอกวันนี้ต้องไปให้ไปคุยกับคนอื่นแล้วคุยกับผมเขาไม่เชื่อผมแต่ผมก็ไม่ได้คิดเองวันนี้ผมฟังคนอื่นมาเหมือนกันนะแล้วก็ลองมาปรับใช้เองนะวันนี้ก็รู้สึกเออหน้าตาเราดีขึ้นแล้วก็การออกกำลังกายเราเนี่ยรู้สึกว่าออกกำลังกายแล้วมันสดชื่นขึ้นกว่าที่เราเคยตอนเย็นผมก็ออกกำลังกายวิ่งจ๊อกๆๆไปเรื่อยๆเปิดฟังข่าววิ่งไปเรื่อยๆนะผมพยายามจะวิ่งให้ได้4 กิโลภายในครึ่งชั่วโมงใช่ไหมก็วิ่งไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ผมไม่ได้สนใจตรงนั้นผมสนใจแค่ว่าวิ่งแล้วทำไงให้ร่างกายได้มีโอกาสสูบฉีดโลหิตเต็มที่นะครับ
การที่เราสปีดแล้วเหนื่อยจัดๆเนี่ยหัวใจจะทำงานแรงมากเวลาการวัดผมอยู่บนเรือแกเอาเครื่องมาวัดหัวใจผมนะจะบอกว่าความดันตัวบนก็คือแรงดันที่เลือดไหลออกตัวล่างคือแรงดันที่เลือดไหลเข้าใช่ไหมครับดังนั้นบางคนตัวบนสูงไปก็ไม่ดีตัวล่างต่ำไปก็ไม่ดีนะนั่นต้องอยู่ตัวบนไม่เกิน140บางตัวล่างไม่เกินไม่ต่ำกว่า90หรือ80เนี่ยไม่แน่ใจต้องอยู่ตรงช่วงนี้เพราะหัวใจสูบฉีดเลือดไปก็จะเป็นความแรงถ้าแรงเกินก็ความดันสูงครับใช่ไหมก็อยู่ที่ขนาดนี้แสดงหัวใจแข็งแรงเลือดไหลโฟลว์ได้เข้าแล้วก็การไหลเข้าหัวใจกลับไปรอบนึงต้องมีไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่เนี่ยผมจำไม่ได้แล้วแต่แกวัดแล้วผมก็อยู่ในเกณฑ์โอเคสุขภาพดีแต่ว่าเราก็อย่าเพิ่งประมาทมันอาจจะมีเส้นเลือดบางเส้นที่ใกล้จะตีบอาจจะมีไขมันไปเกาะแล้วก็ได้นะครับดังนั้นการออกกำลังกายแบบนี้จะทำให้หลอดเลือดมีการชำระล้างหัวใจฉีดแล้วก็ชำระอาจจะมีคอเลสเตอรอลหลุดออกมานะครับนะทำให้เราดีขึ้นอันก็พยายามให้โอกาสได้หัวใจทำงานได้เต็มที่แต่ก็อย่านานเกินไปหัวใจวายนี่คือวันที่แกให้สปีด1นาทีเต็มที่แล้วก็หยุดแล้วก็พอหายเหนื่อยก็สปีดใหม่ทำสลับไปสลับมาแบบนี้นะแล้วก็เลยได้รู้อ๋อนะครับนี่คือวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องการวิ่งเฉยๆยาวๆไกลๆอย่างนี้ทำอาจจะทำให้เข่าเสื่อมโดยเฉพาะคนสูงอายุนะครับการวิ่งเยอะเกินไปก็ไม่ดีจะวิ่งยังไงให้มันได้ประโยชน์คือวิ่งสลับนะครับเร็วช้าเพื่อให้ร่างกายได้พักผ่อนคลายแล้วก็สปีดแต่ถ้าวิ่งคงที่และนานๆบางทีไม่ได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่การเบิร์นแคลอรี่ก็ไม่ดีร่างกายปรับตัวได้แล้วมันต้องบังคับให้ร่างกายได้ทำงานหนักกว่าปกติเอาแล้วเกิดอะไรขึ้นกับYouTube กูวะมา YouTube ผมอยู่ดีมันหลุดไปเฉยเลยนะเป็นไขมันคอกพอกตับใช่ไหมอาจจะต้องทำวิ่งช้าสลับเร็วทำกี่เซตเดี๋ยวรอทาง YouTube ก่อน YouTube เกิดอะไรขึ้นไม่รู้อยู่ดีหน้าจอกลายเป็นความคนหล่อแบบนี้แล้วดูหน้าผมใสจริงๆนะดูดิฮะเนี่ยทำไม YouTube เป็นแบบนี้ครับเกิดอะไรขึ้นเนี่ยจบแล้วเหรอเฮ้ยกูยังไม่จบเลยนะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับ YouTube ของเราเนี่ยคือหน้าตาผมดีจริงๆนะผมไม่ได้ทำอะไรเลยก็แค่ทำตามที่หมอโทมัสบอกอย่างที่บอกการออกกำลังกายนะครับการออกสลับจะได้ประโยชน์แล้วก็จะช่วยเบิร์นไขมันนะผมวิ่งทุกวันผมรู้สึกว่าไขมันไม่ลดนะพุงยังเท่าเดิมแต่นี่ลองวิ่งใหม่รู้สึกว่าหลับได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลานานเหมือนปกติบางทีรู้สึกว่าวิ่งแค่จากเดิมเคยวิ่งประมาณนักครึ่งชั่วโมงกว่าตอนนี้เหลือประมาณ25ทีนี่ลิ้นห้อยเพราะต้องวิ่งสลับกันนะครับแล้วดูปริมาณของแคลอรี่ที่เครื่องมันจับเนี่ยมันเบิร์นหายไปเยอะมากครับนะครับใช้แคลอรี่ไปเยอะนะก็พวกเราก็ปรับลองดูนะเพื่อสุขภาพนะครับนะอย่าคิดว่าอย่าประมาทนะบางคนเห็นแข็งแรงหลายคนใช่มั้ยอดีตนักกีฬาหลายคนใช่มั้ยตอนนี้เป็นความจำเสื่อมเป็นอัลไซเมอร์เป็นอะไรกันเยอะแยะหมดนะเพราะว่าหลังจากเลิกเล่นกีฬาแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างอะไรนะสบายๆนะครับร่างกายโรคก็มารุมเร้านะครับอันการดูแลสุขภาพเสมอต้นเสมอปลายจะดีกว่าอย่าถามอายุไม่อยากบอกอายุออกสื่อครับลองดูนะแต่ลองปรับวิธีการครับเอาสักวันเว้นวันก็ได้หรือวันเว้น2วันก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องทุกวันนะครับบางคนอายุเยอะนะครับอีกท่านึงครับที่หมอสั่งห้ามผมเลยว่าห้ามทำคือท่าซิทอัพบอกห้ามทำนะครับสำหรับคนที่อายุเลย50นะครับหมอโทมัสบอกว่าไม่ควรออกกำลังกายท่านี้อย่างเด็ดขาดการนอนราบแล้วลุกขึ้นมาเนี่ยครับจะทำให้เกิดกระดูกสันหลังเสื่อมนะครับอาจจะกลายเป็น
กระดูกทับเส้นประสาทนะเพราะวันนี้เริ่มมีอาการปวดลงปวดหลังใช่ไหมครับดังนั้นคนที่อายุเลย50แล้วนะไม่ควรออกกำลังกายในท่าซิทอัพนะครับนะแต่ให้ใช้การยกขาแทนที่ยกตัวนะปกติเวลาเล่นซิทอัพเราจะยกตัวใช่ไหมเราก็นอนราบแล้วก็ยกตัวขึ้นมาตอนนี้เราให้เอามือจับที่พื้นแล้วยกขาขึ้นมาแทนนะโดยใช้กล้ามหน้าท้องกับกล้ามขาในการดึงขาขึ้นใช่ไหมครับแต่ก่อนเรานอนเนี่ยเราก็ยกขึ้นนี้ยกขึ้นยกขึ้นนี้ก็จะทำให้ตรงข้อต่อตรงช่วงบั้นเอวเนี่ยที่ลกขึ้นมาเนี่ยกระดูกสันหลังมันสีกันแล้วตอนนี้ก็เยอะอายุเยอะแล้วเนี่ยมันจะอาจจะสึกหนักเข้าไปใหญ่นะครับที่เป็นกระดูกซับเส้นประสาทอะไรพวกนี้นะก็อาจจะทำให้มีการหนักขึ้นนะครับดังนั้นเปลี่ยนใหม่นะครับก็คือให้กระดูกสันหลังอยู่เฉยโดยการใช้การยกขาก็ได้กล้ามท้องเหมือนกันแต่เริ่มจากใช้แต่ขาขึ้นบ้างแต่ก่อนใช้หัวขึ้นใช่ไหมใช้ขาขึ้นอาจจะเตะขาหรือถีบจักรยานนะครับแล้วก็หรือไม่ก็ทางเข้าทางออกยกขึ้นยกลงเนี่ยอันนี้ได้กล้ามท้องเหมือนกันนะครับแต่ให้หยุดการทำนะถ้าเกิดใครยังทำผมไม่ทำอยู่เลยนะผมก็บอกผมว่าพยายามจะเอาท้องออกผมเล่นซิทอัพทีวันเป็นร้อยๆครั้งนะแต่วันนี้ผมก็ต้องเปลี่ยนท่าเล่นแล้วผมก็ไม่เล่นท่านั้นแล้วก็รู้สึกจริงๆว่าผมปวดหลังขึ้นแล้วก็หมอการออกกำลังกายก็เหมาะให้ดูไวด้วยนะนั้นอันนี้คือหมอโทมัสที่เป็นคนไทยนะครับนะแต่ไปอยู่เยอรมันเรียบร้อยแล้ว